การสรรเสริญทั้งมวลเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์อินนัลฮัมดุลิลละห์นะเราจึงต้องเริ่มต้นคำพูดของเราเนี่ยด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์อัลลอฮ์เองเริ่มต้นคำพีของพระองค์ด้วยสำนวนนี้เช่นกันอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอัลลอฮ์กล่าวถึงการสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินก็เริ่มต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮีคอลักอัสสะมาวาติวัลอัรฎ์วะญะอะลัซซุลูมาติวันนูรการสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและทรงสร้างให้มีความมืดและความสว่างอัลลอฮ์กล่าวถึงการประทานอัลกุรอานก็เริ่มต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์เช่นกันอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮีอันซะละอะลาอับดิฮิลกิตาบวะลัมยัจอัลละฮูอัยวะจาการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงประทานคำพีแก่บ่าวของพระองค์โดยทำให้คำพีนี้ไม่มีข้อบกพร่องไม่มีความสับสนใดๆทั้งสิ้นชาวสวรรค์อัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานถึงชาวสวรรค์เนี่ยปิดฉากของกุรอานที่พรรณนาถึงลักษณะของสวรรค์เนี่ยปิดฉากด้วยคำนี้เช่นกันดะอวาฮุมฟีฮาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะตะฮียะตุฮุมฟีฮาซะลามวะอาคิรุดะอวาฮุมอันอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนในซูเราะห์ยูนุสคำกล่าวของเขาในสวรรค์นั้นคือซุบฮานะกัลลอฮุมมะมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์โอ้ข้าแด่อัลลอฮ์วะตะฮียะตุฮุมฟีฮาซะลามการทักทายกันของเขาในสวรรค์คือสลามการให้สลามวะอาคิรุดะอวาฮุมอันอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนและที่สุดแห่งคำพูดของเขาก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนในซูเราะห์อัซซุมัรก็เช่นกันอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัซซุมัรช่วงท้ายของซูเราะห์อัซซุมัรอัลลอฮ์บอกว่าวะซีกัลลดีนกัฟรูอิลาญะฮันนัมซุมะรบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็ถูกไล่ต้อนไปยังนรกเนี่ยเป็นฝูงฝูงว่าเสียงกันเลยดีนะตะกอรุกุมอิลาเจนนาติซูมารอและบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยก็ถูกเชิญไปยังสวรรค์เป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะแล้วก็อธิบายพรรณนาลักษณะของสวรรค์บรรยากาศในสวรรค์แล้วก็ปิดท้ายว่าวัตรอนมาละอิกะตะฮาฟีนามิลฮาวลิลอาร์ชิยุสบิฮูนบิฮัมดิร็อบบิฮิมวะกุดิยะบัยนะฮุมบิลฮักวะกีลัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นการปิดฉากการฉายภาพของสวรรค์ชาวสวรรค์เนี่ยจะเห็นบรรดามลาอิกะห์เนี่ยวนเวียนอยู่รอบพระบัลลังก์ของอัลลอฮ์พวกเขาก็จะสรรเสริญและสดุดีอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงตัดสินเขาระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรมและจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์ผู้อภิบาลแห่งสากลโลกนี่คือความสำคัญแล้วถ้าเราสังเกตอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอายะห์แรกของกุรอานเนี่ยก็ขึ้นต้นด้วยสิ่งนี้แล้วก็ยังแฝงไว้ด้วยอุดมการณ์ความเชื่อของมุสลิมที่จะต้องมาพร้อมกับการกล่าวคำนี้เราจะเห็นความผูกพันระหว่างเตาฮีดอูลูฮียะห์กับเตาฮีดรุบูบียะห์การสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์ใครที่อ่านกุรอานจนจบแล้วอ่านซ้ำอีกแล้วอ่านซ้ำอีกจะพบว่าในกุรอานนั้นเมื่อมีคำว่าอัลฮัมดุจะต้องตามมาด้วยคำว่าลิลลาฮิการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์ไม่มีที่ไหนที่มีคำว่าอัลฮัมดุแล้วตามด้วยพระนามอื่นไม่มีอัลฮัมดุลิลกอฟูรอัลฮัมดุลิชะกูรอัลฮัมดุลิลอะซีซอัลฮัมดุลิลฮะกีมอัลฮัมดุลิลอะซีมอัลฮัมดุลิลกะบีรไม่มีการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของผู้ทรงกรุณาปราณีการสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิของผู้ปรีชาญาณหรือพระนามอื่นไม่มีทำไมการสรรเสริญทั้งมวลจึงต้องตามด้วยพระนามอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีคอลักอัสสะมาวาติวัลอัรฎ์วะญะอะละซุลูมาติวันนูรอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอันซะละอะลาอับดิฮิลกิตาบในขณะที่สำนวนอื่นเช่นซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลซีอัสรอบิอับดิฮิมหาบริสุทธิ์แด่ผู้ซึ่งไม่มีการกล่าวพระนามบางครั้งไม่มีการกล่าวพระนามมหาบริสุทธิ์แด่ผู้ซึ่งนำบ่าวของพระองค์เดินทางในช่วงกลางคืนจากมัสยิดฮะรอมไปสู่มัสยิดอักซอตะบารอกัลลซีนะซะละอัลกุรอานมหาจำเริญแด่ผู้ซึ่งไม่มีการกล่าวพระนามมหาจำเริญแด่ผู้ซึ่งประทานอัลกุรอานลงมาแก่บ่าวของพระองค์เพื่อให้เขาเนี่ยเป็นผู้ตักเตือนแก่มนุษยชาติแก่สากลโลกแต่ทำไมเล่าเมื่อมีอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องตามด้วยพระนามทันทีไม่มีอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญถวายแด่ผู้ซึ่ง
ไม่มีจะต้องกล่าวพระนามอัลลอฮ์ก่อนและไม่มีพระนามอื่นที่จะตามมาหลังคำนี้นี่ยังไม่รวมทัศนะของอุลามะบางท่านที่บอกว่าการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมีความประเสริฐกว่าการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่คำนี้ประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยสอนชีวิตของเราทั้งหมดปรับมโนทัศน์ของเราทั้งหมดที่จะมีต่อทุกสิ่งทุกอย่างการสรรเสริญทั้งหมดเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ทำไมการสรรเสริญทั้งหมดจึงต้องเป็นของอัลลอฮ์แล้วทำไมการสรรเสริญจึงต้องตามมาด้วยพระนามว่าอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อาจจะต้องยกยอดไปกล่าวมาทำความเข้าใจกันในสัปดาห์หน้าอักูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮิมินดุรอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์วะญะอะละซุลูมาติวันนูรثم الذين كفروا بربهم يعدلون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها المسلمون فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نجي إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم وعطاش فاسقهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانصرهم يا ناصر المظلومين يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في مصر